ื่อมโยงการสนับสนุนวันสั่งตั้งกำลังป้องกันความสงบคุมห้องผ่าน14ปีดังนั้นในท่ากิจพันธ์มานี่คณะพักคณะน้ำขั้นสูงกระทรวงป้องกันความสงบนำโดยทานพลตวาสนแก้วศรีละวงกรรมการส่วนกลางพักหักสักการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันความสงบมีบรรดาทานรัฐมนตรีส่วนต่างคณะกลุ่มใหญ่คณะกลุ่มกองบัญชาการพร้อมด้วยคณะงานรับแรงองค์การกระทรวงป้องกันความสงบจึงได้ขอวางพวงมาลาอยู่อนุสาวรีย์นครนิรนามทั้งนี้ก็เพื่อแสดงความร่วมมือคุณและระลึกถึงคุณงามความดีของกองนำนักปฏิบัติและประชาชนบรรดาชาวที่ได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อประเทศชาติเพื่อความสมบูรณ์ทุนสุขในการดำรงชีวิตของประชาชนบรรดาชาวพร้อมเดียวกันนั้นคณะนั้นดังกล่าวก็ได้ขอวางกระดาษดอกไม้ยื่นหัวพิพิธภัณฑ์ประธานเกษตรพงศ์พิหารเพื่อเป็นการสนับสนุนถึงคุณงามความดีและคุณงามธรรมเนียมหลวงจากประธานที่ได้อุทิศตลอดชีวิตเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนและเพื่อการปฏิบัติให้พนักงานในกำลังป้องกันความสงบได้หักสร้างสุขความมั่นเสื่ออันพิลาคารและให้ความสงบต่อนักปฏิบัติที่มีความจงรักภักดีเด็ดเดี่ยวเดี่ยวเย็นมีน้ำใจเสียสละอุทิศชีวิตเพื่อสาธารณประชาชนเพื่ออุดมการสังคมนิยมและเปลี่ยนเข็มทิศที่ยังทางให้บุตรเมียอันล้ำค่านำพาประเทศชาติมีความสงบประเทศชาติมีความมั่นคงคงยืนตลอดมา